เกมร้องให้นะครับกลับมาอยู่กับกระเป๋ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะตามหาอยู่เพราะมันเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างสลิงแบ็กนะครับซึ่งจะมีจุดเด่นที่แตกต่างจากหลายๆตัวที่ขายในท้องตลาดตรงที่ว่ามันเป็นสลิงแบ็กที่สามารถใส่ตัวของโน้ตบุ๊ก MacBook เข้าไปได้นะครับแล้วมันก็ยังมีจุดเด่นอื่นๆอีกเยอะแยะเต็มไปหมดมีฟังก์ชันอยู่เยอะมากๆนะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบกระเป๋าสไตล์นี้เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างโดยจุดเด่นหลักๆของมันเลยเนี่ยอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมก็คือมันเป็นกระเป๋าสลิงแบ็กที่สามารถใส่ตัวของ MacBook เนี่ยได้ขนาดใหญ่สุดนะครับผมอยู่ที่14นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใครจะใช้เป็น MacBook Air MacBook Pro พวกนี้เนี่ยอันนี้สบายแหละแต่ถ้าขยับไปถึง16เนี่ยอันนี้ยัดเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับตัวกระเป๋าตัวนี้จะเป็นของ NIT นะครับฟังดูเหมือนแบรนด์ไทยเนาะไม่ใช่นะจริงๆมันคือแบรนด์ NIID นะครับผมก็เรียกง่ายๆว่านิดนั่นแหละซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะดังมากอยู่ช่วงนึงเพราะว่ามันถูกเอาไประดมทุนอยู่ใน Kickstarter แล้วก็มีคนสนใจแบ็คไปเยอะมากๆนะครับชื่อเต็มๆของรุ่นเนี่ยมันก็คือจะเป็น NIT Radiant Mega Sling Bag นะครับแต่จริงๆเนี่ยคือมันมีเป็นรุ่นย่อยของเขาด้วยครับจะตัดคำว่าเมกาไปก็คือเป็น NIT Radiant Sling Bag นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะมาเป็นไอตัวรุ่นนี้ก่อนนี่แหละไอตัวรุ่นเล็กก่อนแต่ว่าคือก็จะมีคนรีเควสต์มาเยอะว่าแบบเอ๊ะอยากได้เป็นตัวที่มันใส่เป็นโน้ตบุ๊กได้เขาก็เลยทำตัวรุ่นเมกาออกมาอีกทีนึงนะครับซึ่งไอตัวรุ่นเมกาเนี่ยครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยนะคือเขาจะมีทำเป็นแบบโหมีฟีเจอร์เยอะแยะมากเลยขึ้นมาหลายอย่างมากคือแบบเห็นทะลักละมึนอ่ะมึนว่าแบบอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่พอลองใช้เองเนี่ยอันนี้ก็จะเจอว่าเอ้ยมันก็มีจุดเด่นน่าใช้อยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับส่วนตัววัสดุเนี่ยอันนี้จะใช้เป็น Eco Polyester นะครับหรือว่าเป็นผ้าที่ทำมาจากการรีไซเคิลของเหล่าพลาสติกที่อยู่ในท้องทะเลนะครับผมหรือว่าเป็นขยะต่างๆนั่นเองซึ่งออกมาแปลงแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังดูพรีเมียมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมมันยังสะท้อนน้ำเป็น water repellent ด้วยนะครับซึ่งสัมผัสที่ได้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามัน feel good มากๆนะครับผมรู้สึกได้ถึงความแพงของตัววัสดุมันเลยอะแล้วจุดที่แตกต่างที่ไม่ค่อยเห็นในตลาดมีกันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของ metal snap buckle นะครับก็คือสายตรงด้านหลังตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงแยกออกจากกันได้อย่างรวดเร็วแบบนี้อันนี้มันก็จะสะดวกมากๆครับเวลาที่เราถึงที่ไม้แล้วแบบอยากจะทิ้งตัวลงนั่งไม่ต้องมานั่งยกออกจากครัวครับเราก็แบบเท่ๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสไลด์ล็อกแบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นตัวใช้แทนตัวคลิปเปิดปิดหรือว่าเป็นตัวล็อกอื่นๆเนี่ยซึ่งมันก็จะสามารถปลดเข้าใส่กลับเข้าไปเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากๆซึ่งเขาจะมีการใช้สไลด์ล็อกเนี้ยอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็คือตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยที่ก็จะเหมาะกับการใส่พวกของขาตั้งกล้องหรือว่าจะเป็นร่มก็ตามทีนะครับความแตกต่างจากตัวอื่นๆที่เราเคยเห็นมาเนี่ยก็คือตัวอื่นเนี่ยกว่าจะปรับสายกว่าจะยัดใส่เข้าไปได้มันยากใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันก็จะแบบวางเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดึงกลับเข้ามานะครับผมแล้วก็ทำการล็อกเข้าไปแบบนี้ได้ง่ายๆเลยแล้วเรายังสามารถที่จะปรับสายให้มันขยายได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจะให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิมก็ทำได้สะดวกๆนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเขาก็จะมีเป็นจุดที่เรียกว่า semi open storage นะครับหรือว่าเป็นส่วนที่กึ่งๆเปิดเอาไว้ในตลอดเวลาอยู่โดยเราเนี่ยสามารถใส่เป็นพวกขวดน้ำร่มนะครับผมหรือว่าเป็นของที่แบบต้องการจะหยิบจับแบบเร็วๆเนี่ยตรงช่องนี้ได้เลยจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวของสไลด์ล็อกตัวนี้แหละเป็นตัวล็อกมันเข้าไปแบบเร็วๆอย่างนี้อีกทีนึงนั่นเองนะครับซึ่งเนื่องมันเป็นกลไกที่มันยุ่งยากมากไปหรือว่าจะเป็นซิปก็ตามทีเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ค่อยรวดเร็วทันใจเท่าไหร่พอเป็นตัวนี้เนี่ยมันก็จะสะดวกมันก็จะง่ายกว่านั่นเองนะครับแล้วตรงจุดนี้คือเขาก็จะมีเป็นซิปมาให้ไม่ใช่เป็นช่องเก็บของลับครับแต่ว่าเราจะสามารถเพิ่มขนาดความจุของกระเป๋าได้ด้วยทำให้ในวันที่แบบต้องการจะเดินทางมีแบกของเยอะๆหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ขยายกระเป๋าออกมาครับแล้วก็ยัดเข้าไปให้เต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะให้มันดูสวยๆนะครับผมแล้วก็เป็นวันแบบสบายๆอยากให้กระเป๋าดูบางๆหน่อยอันนี้ก็รูดเก็บกลับเข้าไปได้นะครับและตัวที่เป็นพระเอกที่ทำให้ผมชอบที่สุดของกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นช่องเก็บของหลักนะครับซึ่งเขาจะใช้เป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับอย่างนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งรูดซิปปิดรับทับตรงมาตรงนี้ก็จะมีเป็นแม่เหล็กแรงสูงครับดูดไปแบบเนียนๆสบายๆเลยอันนี้คือตัวเมนหลักๆเลยที่ชอบนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็ยังมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนเอาไว้อยู่อีกหลายอย่างเหมือนกันนะครับตั้งแต่เรื่องของช่องเก็บของที่ต้องบอกว่ามีอยู่เยอะมากๆนะครับโดยช่องเก็บของใหญ่ๆของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4ช่องด้วยกันนะก็คือตัวหลักด้านบนตรงนี้ใช่ไหมครับผมเป็นที่ใส่พวกโน้ตบุ๊กนะครับแล้วในนี้จริงๆก็จะมีเป็นช่องตะข่ายอีก2ช่องนะครับแล้วก็เป็นช่องตรงกลางอีก1อันซึ่งมันก็สามารถขยายได้นะแล้วก็
ตรงช่องตรงด้านหน้าตรงนี้ครับจะมีทั้งหมดอยู่2ช่องนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นช่องที่ต้องการจะหยิบจับเร็วๆใช่ไหมก็จะเป็นช่องหน้าสุดแล้วตรงช่องด้านหน้านี้ครับที่ผมว่ามันดีเนี่ยก็คือมันจะมีเป็นตัวนี้แหละครับผมที่คล้องเกี่ยวกุญแจหรือว่าเป็นพวกคีย์การ์ดก็ได้นะทำให้เวลาเราใช้งานทีเนี่ยคือเราก็แบบดึงปึ๊ดไปแตะจากนั้นเนี่ยก็เอากลับมาแบบนี้มันก็จะสะดวกนะครับผมไม่ต้องมานั่งหยิบจับอะไรพวกนี้ดึงเสร็จปั๊บแล้วก็เอาไปเก็บอยู่ในกระเป๋าต่อให้เองได้เลยก็จะมีความปลอดภัยน้อยสุดนะครับแต่จริงก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่นะแล้วก็จะมีอีกช่องนึงเป็นช่องด้านในตรงนี้ออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้ที่มันจะปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเวลาเราพับกระเป๋านี้ลงมาเนี่ยมันก็จะบังตัวซิปไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีช่องสุดท้ายก็คือจะเป็นด้านหลังตรงนี้ครับเป็นช่องที่4ซึ่งนี้เนี่ยก็อาจจะใส่เป็นได้ทั้งพวกของมือถือพวกนี้เข้าไปนะครับหรือว่าเป็นพวกเงินสดอะไรมาเนี้ยตรงนี้ก็จะปลอดภัยที่สุดนั่นเองส่วนแถบตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่จับถือแบบสะดวกงี้ได้เหมือนกันนะครับกับอีกอย่างนึงเนี่ยที่ใครเป็นสายเดินทางแล้วก็ต้องมีเป็นกระเป๋าลากเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะไปคล้องใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องแบกมันเองไปตลอดเวลาเรื่องการปรับสายของตัวนี้เนี่ยก็ทำมาได้สะดวกเหมือนกับหลายๆตัวนี่แหละตัวสายเนี่ยก็สามารถปรับให้มันสั้นลงหรือว่าจะยืดให้มันยาวขึ้นตามลักษณะส่วนสูงแต่ละคนได้นะครับส่วนในตัวที่แตกต่างอีกอย่างเนี่ยก็คือจะเป็นที่ตัวสายตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับซ้ายขวาตรงนี้เนี่ยได้แบบรวดเร็วมากๆนะครับซึ่งเขาออกแบบมาแบบนี้นะครับสามารถถอดสายมาได้แบบรวดเร็วนี่นะครับซึ่งการเปลี่ยนสลับฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยคือก็ทำไปเพื่อสำหรับคนถนัดซ้ายแล้วก็ถนัดขวานั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่เห็นครับว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนฝั่งแล้วเนี่ยการรั้งของสายมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็การซัพพอร์ตในเรื่องของตัวบัคเคิลตัวพลาสติกตรงนี้ต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ตำแหน่งที่มันพอดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับโดยฝั่งที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นเส้นใหญ่จะต้องมาอยู่ด้านบนนะซึ่งถ้าคุณไม่ได้ปรับเลยบางทีคุณอาจจะรู้ว่าใช้ไปแล้วมันไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมาอยู่ตรงบ่าแบบนี้นะครับแล้วมันจะโดนพวกพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะกดเข้าไปที่ตัวของเราซึ่งมันจะเจ็บนั่นเองก็สังเกตดูนะครับว่าให้ตัวเส้นใหญ่เนี่ยมาอยู่ตรงแถวบ่าเราซึ่งมันจะช่วยให้รับน้ำหนักดีขึ้นกว่าเดิมรวมถึงตัวกระเป๋าเนี่ยมันก็จะยังตั้งอยู่นะครับถ้าเราผิดฝั่งเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวกระเป๋ามันจะพลิกคว่ำลงได้ส่วนวัสดุแบบละเอียดหน่อยเผื่อใครอยากจะรู้ดีเทลนะครับเริ่มจากด้านนอกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัว Eco Polyester อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับสายเขียวน่าจะถูกใจสิ่งนี้แล้วก็ในเรื่องของซิปนะครับเขาเลือกใช้เป็นซิปของ YKK ที่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องของความทนทานแล้วก็คุณภาพต่างๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มั่นใจได้ว่ามันจะไม่แตกง่ายๆส่วนบริเวณที่ใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยอันนี้เขาจะมีการบุเป็นตัว Ultra Fiber Inner Lining เอาไว้นะครับจะช่วยถนอมการรอยขีดข่วนต่างๆได้ค่อนข้างดีแหละแล้วก็ด้านในก็จะเป็นผ้าลื่นๆแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบกระเป๋าใบนี้เผื่อว่าใครที่อยากจะรู้นะครับว่ามันใส่อะไรยังไงตรงไหนได้บ้างรวมถึงการถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันครับตั้งแต่คนความสูง150ขึ้นไปถึง180เลยเนี่ยอันนี้ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ในการกันน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอฝนตกในช่วงหน้าฝนอันนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าอยู่แค่ไหนก็เดี๋ยวมาลองทดสอบให้ดูกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาเริ่มทดสอบว่ามันจะจุกขนาดไหนก่อนนะครับโดยของที่เราทดสอบใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลักนะครับทั้งแท็บเล็ตเอ่ยสมุดหนังสือแล้วก็ Nintendo Switch แล้วก็พวกของเก็บของเล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับด้วยความที่มันมีช่องให้เลือกเก็บเยอะเนี่ยอันนี้เราก็จะมีการแบ่งจัดเก็บตามความยากง่ายในการเข้าถึงนะครับพวกที่หยิบใช้บ่อยๆไม่ให้กลัวหายเท่าไหร่เนี่ยเช่นพวกกุญแจหูฟังแว่นตาอันนี้เราจะไว้ที่ช่องหน้าสุดส่วนพวกที่สำคัญขึ้นมาหน่อยเนี่ยอย่างกระเป๋าตังค์อันนี้ก็จะเก็บตรงช่องตรงกลางตรงนี้ไปเพราะว่าเวลาที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้มันก็จะบังตรงซิปไปด้วยนะครับส่วนของที่ใหญ่ๆหนักๆแล้วก็สำคัญเนี่ยอันนี้เราก็ใส่ในช่องหลักไปเลยส่วนพวกร่มหรือว่าขวดน้ำก็ใส่ในที่เก็บเฉพาะของเขานะครับจากตัวกระเป๋าเองเนี่ยหนักที่ราว860กรัมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะหนักขึ้นไปถึง4กิโลกว่าซึ่งก็เรียกว่าเก็บได้เยอะมากๆนะครับโดยกระเป๋าตอนที่มันของเต็มๆเนี่ยมันก็จะพองออกประมาณนี้นะครับส่วนการสะพายเมื่อคนความสูงต่างๆใช้งานนะครับโดยเราจะดึงสายรัดเนี่ยให้สุดความสูงของแต่ละคนก็จะอยู่ที่ประมาณ160ถึง180ซมนะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละความสูงเนี่ยจะดูพอดีแตกต่างกันไปนะรวมๆก็ดูเข้ากันได้ดีอยู่นะอันนี้เป็นไงครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างและต่อไปอันนี้เรามาทดสอบกันที่เรื่องการกันน้ำกันต่อโดยเราจะจำลองเป็นการโดนน้ำฝนแล้วก็ความชื้นจากเหงื่อนะครับโดยตามสเปคแล้วเนี่ยมันจะสามารถกันละอองน้ำได้แบบสบายๆแหละ
แล้วถ้าว่าโดนเป็นฝนเนี่ยถ้าเกิดไม่เยอะมากอ่ะก็จะไม่เป็นไรนะครับผมก็ดูแล้วมันก็พอกันได้ในระดับนึงรวมถึงตัวกระเป๋าด้วยความที่ด้านบนตรงนี้เนี่ยมันมีการพับลงมาเนี่ยน้ำมันสาดมันเทลงมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เข้าไปข้างในได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ส่วนที่ต้องระวังนิดนึงเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนที่มันเป็นบริเวณซิปแบบนี้คือมันก็จะมีจุดอ่อนแอของเขาอยู่ว่าน้ำมันจะไหลลงไปแล้วก็จะไปค้างจนอาจจะทำให้เกิดอาการซึมได้นะครับแล้วก็จุดที่น่าจะรุนแรงสุดเนี่ยก็คงจะเป็นด้านหน้าตรงเนี้ยนะครับตรงปลายของซิปเนี่ยมันจะมีเป็นรูอยู่นะครับถ้าน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไหลซึมเข้าไปตรงด้านในของกระเป๋าช่องด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันอยู่ด้านหน้าสุดน้ำลงมามันก็จะมาขังอยู่ตรงนี้นั่นแหละนะครับก็ต้องระวังนิดนึงละกันถ้าเลี่ยงได้ไม่ควรที่จะโดนน้ำหนักๆแหละหรืออย่างน้อยถ้าเกิดว่าจะมีน้ำลงมาจริงๆเนี่ยก็พยายามกันนิดนึงละกันอย่าให้น้ำเนี่ยมันไหลมาลงตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมไม่งั้นก็จบข่าวแน่นอนส่วนในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเดินๆแบบอากาศร้อนๆแบบเมืองไทยอย่างนี้แล้วก็เสื้อเปียกอะไรพวกนี้ใช่ไหมเต็มไปด้วยเหงื่ออะไรมานี้เนี่ยตัวนี้เอาอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ลองเอาเป็นเสื้อนะครับผมมาชุบน้ำเปียกๆเลยแล้วก็มาวางด้านบนนะครับซึ่งหลังจากที่เราวางไว้10นาทีเนี่ยอันนี้แม้ว่าตัวเสื้อจะเปียกแฉะเลยนะครับผมก็จะไม่ได้ซึมเข้าไปในกระเป๋านะใครที่เป็นสายออกกำลังกายมีเหงื่อเยอะๆเนี่ยก็น่าที่จะสบายใจกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบออกกำลังกายเสื้อเปียกๆมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าด้านในคือเขาก็ไม่ได้กันน้ำนะครับควรจะหาเป็นถุงก๊อบแก๊ปถุงพลาสติกเนี่ยมาใส่ไว้ชั้นหนึ่งก่อนที่จะใส่เข้าไปด้วยละกันนะไม่งั้นก็คงจะอับหรือว่าเปียกอยู่ด้านในเต็มไปหมดเนาะส่วนประสบการณ์ใช้งานทั้งหมดที่ผ่านมามีอะไรที่อยากจะบอกที่น่ารู้ก่อนจะซื้อบ้างนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็มีทั้งซองใส่บัตรแล้วก็มือถือแถบรองไหล่แล้วก็พาร์ติชันเก็บกล้องนะครับออกแบบมาได้ดีเนี่ยน่าซื้อมาติดเพิ่มอยู่ซึ่งในตัวช่องเก็บกล้องแล้วก็บัตรเนี่ยอันนี้เข้าใจได้นะที่ต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้ใช้กันทุกคนใช่ไหมแต่ว่าไอตัว shoulder strap เนี่ยที่มันน่าจะเป็นของที่ติดมากับกระเป๋าไม่ใช่หรอหืมทำไมนะเราต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ถูกด้วยนะแต่นั่นก็เกิดจากการที่ยังไม่ชินแล้วก็ไม่ได้ปรับแต่งให้พอดีซะมากกว่าซึ่งข้อควรรู้ของกระเป๋าแบบ sling bag เนี่ยก็คือถ้าเกิดจะเอาไปแบกของหนักๆใส่กล้องแล้วก็เลนส์หลายตัวพร้อมคอมเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น้องบางคนที่มาลองแล้วเนี่ยเขาจะมีความสงสัยมีความอย่างวะอยู่เนี่ยคือตัวแรกเลยเนี่ยก็คงจะเป็นตัวsnap buckle ตัวนี้นะครับคือเขาสงสัยว่าจะมีทำไมจริงก็แค่ยกออกจากหัวหรือเปล่าซึ่งตอนแรกอะคือผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่พอใช้งานจริงๆเข้าไปเนี่ยพอถึงบ้านเสร็จปั๊บแล้วก็ปลดเลยแบบนี้เนี่ยจริงๆมันก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับคือมันต้องใช้เองอะมันถึงจะเข้าใจว่าไอตัว snap ตัวนี้เนี่ยมันก็เจ๋งไปอีกแบบนึงนะครับผมกับอีกอันนึงที่หลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจก็คือตัว Magic Slide ตัวนี้นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไปจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันก็สะดวกดีเพราะว่ามันก็สามารถปลดล็อกแล้วก็ล็อกนี้เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่ากลไกอื่นที่ขายกันตามท้องตลาดนะครับแล้วก็การที่มันสามารถที่จะสลับซ้ายขวาได้นี้เนี่ยคือตัวอื่นก็คือไม่ทันได้สังเกตเหมือนกันนะว่าแบบมันเป็นยังไงแต่พอเป็นตัวนี้เนี่ยที่มันสลับซ้ายขวาได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกเหมือนกันว่าคือเขาก็มีความใส่ใจการใส่ทั้งซ้ายทั้งขวาดีนะครับจริงๆหลักๆเลยที่เขาบอกเนี่ยก็คือบอกว่าคนที่ถนัดซ้ายถนัดขวาเนาะเพราะว่าพอมันสลับด้านแบบนี้คือกระเป๋ามันก็จะทำให้หยิบจับเนี่ยได้ง่ายยากแตกต่างกันไปนะครับก็ทำให้มันสลับได้แบบนี้ไปเลยซึ่งการถ่วงน้ำหนักของ Radiant Mega Sling Bag ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใช้ครั้งแรกเนี่ยจริงๆผมจะค่อนข้างแบบงงๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันถ่วงน้ำหนักมาหนักแปลกๆนะแต่ยังไงมันก็เป็นข้อจำกัดของตัวกระเป๋าแบบ Sling Bag ตรงนี้อยู่ดีอะเนาะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะโดนกดลงแค่ไหล่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดของในกระเป๋าเราเนี่ยใส่เข้าไปเต็มที่แล้วน้ำหนักมันเกิน6-7 โลนะครับผมแล้วเราต้องเดินทางไกลๆไปเนี่ยยังไงก็ตามทีมันก็เกิดอาการเมื่อยล้าแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจนอาจจะทำให้แบบปวดหลังไปเลยได้เหมือนกันนะระวังนิดนึงละกันสำหรับใครที่บอกว่าจะต้องแบกมันตลอดเวลาขนาดนั้นนะครับซึ่งการปรับแต่งให้ถูกต้องคือดึงสายให้ตึงกระชับกับตัวมากที่สุดให้กระเป๋าเนี่ยไม่โยนไปโยนมาอันนี้มันก็จะช่วยได้เยอะอยู่นะครับและในกรณีที่เริ่มเมื่อยเนี่ยเขาก็จะมีสายด้านหลังกระเป๋าอันนี้นะครับให้ถือแทนสะพายได้อยู่ซึ่งการยกถือแบบนี้จริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสายตัวนี้เนี่ยคือมันก็จะไม่ได้คมบาดมือแล้วก็จับถือได้ค่อนข้างที่จะง่ายส่วนอุปกรณ์ที่สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้เนี่ยตัว iPad อะไรพวกนี้เนี่ยสบายๆแหละไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Mac เกินขนาดที่เขาบอกไปเนี่ยอันนี้อย่าพยายามยัดนะเพราะว่ามันจะทำให้กระเป๋าเสียหายได้นะครับแต่ถ้าว่าต้องการจะเก็บเอกสารเป็นพวกกระดาษ A4 นะครับผมอันนี้ก็แนะนำว่า
ควรจะต้องหาเป็นพวกเนี่ย MacBook หรือเป็นแผ่นมารองเอาไว้1ชั้นด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันอาจที่จะทำให้เอกสารเนี่ยมันยับได้นั่นเองนะซึ่งถ้าผมเป็นเอกสารสำคัญยังไงก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีๆด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมาใส่ตรงด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันก็จะเลยขึ้นมานะครับคือคุณต้องไปหาเป็นแผ่นแบบเป็นแผ่นพลาสติกหรือว่าเป็นที่รองเอกสารอย่างเงี้ยน่ะมายัดเอาไว้ชั้นนึงนะครับผมเพื่อป้องกันไม่งั้นก็เกิดความเสียหายกับตัวเอกสารได้เนาะซึ่งอันนี้อีกอันนึงที่รู้สึกว่ามันน่าประทับใจนะครับก็คือจะเป็นตัวช่องใส่โน้ตบุ๊กนะครับคือโดยปกติกระเป๋าเนี่ยเราเจอว่ามีการกันตัวโน้ตบุ๊กอยู่แล้วใช่ไหมจะมีการบุฟองน้ำต่างๆเอาไว้นะครับแต่โดยมากเนี่ยคือด้วยความที่โน้ตบุ๊กมันหนักเนี่ยแล้วมันก็มักที่จะไหลลงร่องแบบนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือแค่ว่าเขาทำร่องเนี่ยให้มันพอดีกับตัวซิปตรงนี้พอดีไปเลยนะครับทำให้เวลาที่กระเป๋ามันวางลงไปจริงๆเนี่ยคือมันจะถึงตัวของโน้ตบุ๊กเนี่ยน้อยกว่ากระเป๋าตัวอื่นมากๆนะครับแล้วก็ Radiant Mega Sling Bag ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นรุ่นย่อยนะครับก็คือเป็นให้เลือกวัสดุที่แตกต่างออกไปนะครับโดยไอตัวท็อปของเขาเลยเนี่ยจะเป็นรุ่นที่กันกรีดกระเป๋าด้วยนะครับอันนี้ราคามันก็จะมีการบวกขึ้นไปอีกนิดหน่อยแล้วถ้าว่าใครที่ไม่ค่อยได้แบกโน้ตบุ๊กเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันใหญ่เกินไปจริงๆเขาจะมีเป็นรุ่นย่อยอีกตัวนึงด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นตัว Radiant Sling Bag นะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นตัวของ iPad ได้แต่ว่าตัว iPad ที่ใส่เข้าไปได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าจะต้องเป็น iPad ที่ไม่ได้ใส่เคสที่สามารถใส่ Apple Pencil เข้าไปได้แบบนี้นะไม่งั้นมันก็จะติดๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาจริงคือฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับโดยที่เขาก็จะไม่มีตัวของ Snap Buckle ตัวนี้นะครับรวมถึงไอ้ตัว Slide Lock นะครับก็จะใช้เป็นอีกแบบนึงไปเนาะส่วนช่องต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยวัสดุด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่เป็นผ้าความนิ่มอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับโดยกระเป๋าของนิดแบบสลิงแบ็กตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกตั้งแต่เจน1เป็นต้นมาเลยนะครับผมส่วนเจน2เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดจากตัวเจน1เนี่ยให้เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวของเจน3ที่เป็น Radiant Mega ที่เราเอามารีวิวตัวนี้เนาะซึ่งก็จะใส่โน้ตบุ๊กได้โดยราคาเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่ 4,990 บาทนะครับแล้วถ้าเกิดต้องการจะอัปเกรดให้กลายเป็นวัสดุกันกรีดเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่ 6,990 บาทครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อแบบออปชันเต็มๆมีตัวออปชันเสริมที่ผมบอกไป3ตัวเนี่ยอันนี้ก็จะราคาบวกขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็จะได้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะพอสมควรด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าตัวราคา4990ของตัวนิด Radiant ตัวนี้เนี่ยมันก็ดูไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยก็คงจะมาจาก3ส่วนนะครับผมโดยตัวแรกเลยเนี่ยที่เป็นตัวบอกว่าราคามันจะแรงไม่แรงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของช่องคือถ้ายิ่งมีช่องเยอะมีจุดเชื่อมต่อพวกนี้เยอะเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นกว่าเดิมไงราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับข้อที่2ข้อที่3เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของคุณภาพการตัดเย็บแล้วก็คุณภาพวัสดุนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสร้างความแตกต่างระหว่างตัวราคาแพงกับตัวราคาประหยัดเลยนะครับเพราะอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าดูจากรอยตะเข็บหรือว่าคุณภาพของผ้าเนี่ยอันนี้ก็จะแค่จับดูก็จะรู้สึกว่ามันก็พรีเมียมแล้วจริงๆนะถ้าซื้อตอนช่วงมีโปรเนี่ยอันนี้ก็น่าจะหาโปรได้ไม่ยากมากนะครับผมน่าจะลดได้อีกหลายตังค์อยู่และอันนี้ผมก็จะมีเป็นส่วนลดเพิ่มเติมเอาไปใส่กันได้นะครับผมก็จะลดเพิ่มอีก 5% นะส่วนเรื่องคุณภาพว่าใช้งานไปเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยยังไงเดี๋ยวคงต้องลองยาวๆอีกสักพักนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตให้ดูอีกทีละกันยังไงก็สังเกตนะครับถ้าเกิดว่าบนคลิปเนี่ยตรงนี้มันมีเป็นการ์ดขึ้นมาบอกว่าไหร่แสดงว่าตรงนี้เรามีอัปเดตพูดถึงเจ้าตัวกระเป๋าใบนี้แล้วนะครับผมก็ไปลองกดดูกันเพิ่มเติมได้นะแล้วถ้าว่าใครมีคำถามอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Nit Radiant Mega Sling Bag ใบนี้นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันเพิ่มเติมได้เนาะครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องลองให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเนี่ยก็กด Subscribe ติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ